ผ่านไปแล้วครึ่งทางครับของซีรีส์ The Acolyte ซีรีส์ที่อยู่ในจักรวาล Star Wars ครับหนึ่งในไตเติลที่ถือว่ายิ่งใหญ่และเหนียวแน่นที่สุดในโลกภาพยนตร์คิดว่าไหนๆก็ดูมาถึงครึ่งทางแล้วขอพูดถึงเลยก็แล้วกันครับว่ารู้สึกยังไงกันบ้างต้องบอกเลยว่านี่คือซีรีส์ที่ต่อให้คุณไม่ใช่แฟนตัวยงของ Star Wars ก็ดูได้เข้าใจและจอยไปด้วยได้ครับจริงๆแล้วก่อนจะดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนอกจากเทรลเลอร์แล้วก็จัดไปแบบหัวโล่งๆเลยไม่ได้เตรียมข้อมูลเชิงลึกหรือว่าอ่านเว็บบอร์ดดูกระแสจากต่างประเทศใดๆอย่างที่เคยทำครับถ้าเข้าใจไม่ผิดThe Acolyteนั้นจะเป็นซีรีส์ที่พาเราย้อนไปไกลที่สุดครับเท่าที่เคยมีการสร้าง Star Wars มานับเฉพาะภาคที่เป็นหนังและซีรีส์ที่มีคนแสดงนะครับรู้สึกตื่นเต้นพอดูเลยแหละที่จะได้ดูอะไรที่ไม่เคยเห็นหลังจากที่ดูสปินออฟหลังภาค3มาจำนวนนับไม่ถ้วนจริงอยู่ครับว่ามีหลายเรื่องเลยที่ดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Andor ครับที่อาจจะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ดีที่สุดที่ผมเคยดูมาในชีวิตแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังอยู่ใต้เงาที่ถูกปูไว้อยู่ดีวันนี้ครับจะมาพูดถึงซีรีส์ใหม่ล่าสุดนี้กันรู้สึกยังไงวันนี้จะมาแบ่งปันกันครับคลิปนี้เนี่ยจัดทำหลังจากที่ได้ชมตอนที่1ถึงตอนที่4ของซีรีส์มาคุยกันครับกับ The Acolyte Review by Mi Movie ครึ่งแรกเท่านั้นนะครับเรื่องราวนั้นจะย้อนไป100ปีก่อนการก่อตั้งของจักรวรรดิครับช่วงเวลาแห่งสันติยุครุ่งเรืองของนิกายเจไดที่ไม่มีสงครามเกิดขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วแต่ทว่าเหล่าอาจารย์นั้นไม่รู้เลยว่าในมุมมืดของจักรวรรดินั้นก็ได้มีผู้ที่เรียนรู้และเข้าถึงพลังอย่างลับๆอยู่และหนึ่งในนั้นก็ได้ออกมาท้าทายพวกเจไดซึ่งหน้านักฆ่าผู้ลึกลับที่ละไม้คล้ายคลึงกับอดีตพาดวันถอนตัวเธอเป็นใครกันแน่และทำไมถึงหันอาวุธเข้าหาพวกพ้องเรื่องราวนี้จะนำไปสู่จุดจบแบบไหนติดตามได้ใน The Acolyte ครับในที่สุดครับคำนี้เนี่ยผุดขึ้นมาในหัวของผมตั้งแต่นาทีแรกๆที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เลยในที่สุดก็ได้ดูเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเจไดซะทีมันเป็นอะไรที่ผมรอคอยจริงๆนะแม้จะชอบไตรภาค4ถึง6มากกว่าแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่โตมากับภาค1 2 3ครับการได้เห็นคนแกว่งดาบเลเซอร์คือความประทับใจแรกที่ผมมีต่อซีรีส์นี้แน่นอนครับคนที่ดูไตรภาคหลังอาจจะคิดอีกแบบชอบฉากขับยานชอบฉากลบอวกาศอะไรก็ว่ากันไปแต่สำหรับผมแล้วในดาบเลเซอร์ number 1ครับและอาจจะฟังดูประหลาดที่บรรดาหนังซีรีส์มากมายใต้จักรวาลนี้เนี่ยไงมันถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ใช้พลังน้อยมากครับฟังดูอาจจะแปลกหนังภาคหลักก็ดำเนินเรื่องราวเกี่ยวกับเจไดไม่ใช่หรอซึ่งก็ใช่ครับแต่มันเป็นปลายทางของเจไดแล้วครับแม้แต่ภาค1 2 3เองก็เช่นเดียวกันความเป็นมาของพวกเขาในยุคที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดกลับไม่เคยถูกเล่าจริงๆจังๆเท่าไหร่เลยคิดดูครับถึงขนาดมีซีรีส์ของโบบาเฟตแต่กลับไม่มีซีรีส์ของพวกที่กวัดแกว่งกระบี่แสงเสียทีพอมาถึงซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในเดียโคไลท์แม้ชื่อเรื่องจะอุทิศให้กับลูกศิษย์ของเหล่าซิธแต่ซีรีส์เริ่มต้นด้วยการพาเรากลับสู่ยุคไฮริพับบลิกยุคทองของเหล่าเจไดมีพวกเขาอยู่ทุกหนทุกแห่งครับไม่ใช่แค่ที่คอร์เซนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแค่เซตติ้งของเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจแล้วครับและที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่จำนวนของพวกเจไดเท่านั้นที่แตกต่างแต่รวมไปถึงลักษณะของพวกเขาด้วยดูติดดินมากขึ้นใกล้เคียงกับความธรรมดามากขึ้นธรรมดานี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความเก่งกาจนะครับหมายถึงความรู้สึกเวลามองเฉยๆรวมไปถึงลักษณะนิสัยของบางตัวละครด้วยซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละบริบทของยุคสำคัญมากๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าแม้เหตุการณ์ในเรื่องจะอยู่ในยุครุ่งเรืองของเราเจไดก็จริงแต่พวกเขาเองนั้นก็อยู่อย่างสงบสุขมานานแล้วคนที่ไม่ได้ลบมาเป็นยังไงบ้างล่ะครับมันก็จะเป็นแบบในเรื่องนั่นแหละเก่งแต่ความระมัดระวังตัวกลับน้อยเหลือเกินครับมันคือซีรีส์ Star Wars ที่ให้ฟีลแปลกใหม่อยู่เหมือนกันเราเห็นตัวละครที่เขาเคี่ยวลากดินมาเยอะครับสำหรับ Star Wars พอไม่เห็นพวกที่เขาดูชิลๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวมันก็รู้สึกอีกแบบนะพล็อตของซีรีส์จะผูกอยู่กับตัวละครที่ชื่อว่าโอชาครับหญิงสาวที่เคยอยู่ในนิกายเจไดมาก่อนเป็นตัวละครที่น่าสนใจอดีตทำให้เธอเข้าไปพัวพันกับความแค้นที่อย่างยากลึกอันนี้เนี่ยอยากให้ไปดูกันเองว่าเป็นยังไงถ้าบอกปุ๊บเนี่ยสปอยเลยครับตัวซีรีส์2ตอนแรกยังเต็มไปด้วยความลับการบอกเล่าเรื่องราวของเจไดก็มีไว้เพื่อเชื่อมโยงไปกับอโคไลท์และบรรดาซิธที่ซ่อนตัวอยู่นั่นเองสเกลของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดสงครามแต่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของมันครับความสงบก่อนพายุมานั่นแหละปมต่างๆถูกให้มาอย่างชัดเจนไม่ต้องไปนั่งเดาให้ยากครับเรื่องของโอชาเมื่อ16ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงถูกพวกเจไดตามล่าและใครกันที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนฝึกพลังให้กับพวกนักฆ่าเหล่านี้ใน2ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นการเซตติ้งในด้านเนื้อหาของโลก Star Wars ในซีรีส์ครับ
แต่นี่คือความสมหวังเพราะมันให้สิ่งที่พวกเราเนี่ยผู้ที่โตมากับกระบี่แสงได้สมใจครับไหนๆก็พูดถึงไลท์เซเบอร์แล้วมาพูดถึงเรื่องแอคชั่นกันบ้างดีกว่าขอพูดเรื่องการต่อสู้ระหว่างผู้มีพลังกันก่อนผมชอบนะครับก็แน่แหละมันอาจจะยังไม่เทียบขั้นหนังใหญ่ที่ฉายลงแต่ว่ามันก็เป็นการใช้พลังฟอร์ที่เต็มไปด้วยลูกเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักล่าเจไดที่เหมือนกับนินจาคนนั้นครับการใช้คุไนกลยุทธ์การต่อสู้ผมชอบซีรีส์ตรงนี้นี่แหละครับเราไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งกว่าก็สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้เริ่มตั้งแต่การเข้าหาเลือกกลยุทธ์ในการต่อสู้พอลงมือจริงๆจังหวะการปะทะโดยใช้พลังฟอร์สของภาคนี้แอบให้ฟิลหนังกำลังภายในอยู่เหมือนกันเราเคยเห็นภาคเก่าๆที่การใช้ฟอร์สเสริมความสามารถของร่างกายวิ่งเร็วแวบไปแวบมาในดีอาร์โคไลนั้นจะไม่ได้มาในรูปแบบนั้นครับแต่จะเป็นการเคลื่อนไหวในรูปแบบที่เหนือธรรมชาติแทนมีการใช้ศิลปะการต่อสู้เข้ามาร่วมด้วยเยอะเรื่องการต่อสู้ผมโอเคครับอาจจะยังไม่ได้มีการปล่อยของอะไรมากแต่เข้าใจได้ครับว่านี่คือ2ตอนแรกเท่านั้นแต่การออกแบบนี่สิบางซีนอาจจะรู้สึกว่ามันหาทางลงได้ชวนคิ้วขมวดพอสมควรแบบเอาอย่างนี้เลยเหรอความรัดกุมของการดำเนินเรื่องนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าตั้งคำถามครับและใช่ครับมาทำให้ความรู้สึกดรอปลงไปพอสมควรแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับการตัดสินใจให้ฉากออกมาแบบนี้เนี่ยอาจจะมีไว้เพื่อปล่อยของในช่วงครึ่งหลังหรือเปล่าโดยเฉพาะกับแนวทางของมาสเตอร์โซผมเนี่ยชอบคาแรคเตอร์ของแกนะครับอบอุ่นซะนึกว่าไม่ใช่เจไดแต่เป็นไมโครเวฟอบอุ่นทุกเวลารวมไปถึงเวลาสู้หรือทำภารกิจด้วยซึ่งผมเนี่ยก็ชอบความเป็นแอคชั่นแล้วก็การประลองยุทธ์ของดีอาร์โคไลท์นะครับรวมถึงกลยุทธ์ด้วยแต่ชะงนกับผลลัพธ์ของมันนิดหน่อยในตอนที่3และตอนที่4ครับก็จะค่อยๆเริ่มคลายปมที่ยุ่งเหยิงที่สร้างเอาไว้เราจะเห็นภาพทุกอย่างมากขึ้นอดีตของโอชาและเมย์ครับในทีแรกเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆกับ2ตัวละครที่เป็นแกนกลางของเรื่องพวกเธอดูไม่ได้ต่างจากตัวเอกทั่วไปที่โดนชะตาบังคับนำพามาเจอกับสถานการณ์นั้นสถานการณ์นี้แต่ว่าในตอนที่4นั้นเราจะได้เห็นการเลือกที่แตกต่างกันของตัวละครคู่นี้ที่ผมดูแล้วก็มันก็เข้าท่าดีนะและตอนท้ายของเอพิโซดที่4เนี่ยก็ยิ่งทำให้ผมอยากดูตอนต่อไปใหญ่เลยเป็นฉากที่ชวนเหวอพอสมควรอะไรมันจะทรงพลังขนาดนั้นครับหวังว่าจะไม่สับขาหลอกกันนะครับโดยรวมแล้วนี่คือ Star Wars ในรูปแบบเดียวกับที่ซีรีส์อื่นๆของมันเป็นแสดงมุมมองที่แตกต่างส่วนเล็กๆที่ยังไม่เปิดเผยออกมาแต่ถ้าว่าเดียโคไลนั้นพิเศษตรงที่หยิบยกเรื่องราวที่ปกติแล้วอยู่บนหิ้งลงมาทำจริงๆจังๆซะทีหลังจากที่ให้รอมานานแต่ผมก็พอจะเข้าใจนะครับว่าทำไม Star Wars เนี่ยเป็นซีรีส์ที่พิเศษครับอย่างที่บอกไปมันคือไททันที่ใหญ่แล้วก็มีแฟนๆเหนียวแน่นมากที่สุดในโลกพลังที่ยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเดียโคไลท์เลือกที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ตัวเรื่องน่าสนใจมากอยู่แล้วครับเช่นเดียวกันกับตัวละครที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของโชว์รันเนอร์แล้วว่าจะทำให้มันทรงพลังแล้วก็รู้สึกมาถึงคนดูได้มากแค่ไหนสำหรับผมแล้วเนี่ยนับเฉพาะครึ่งแรกถือว่าชอบนะครับมีจุดขัดนิดหน่อยแต่โดยภาพรวมแล้วก็ชอบอยู่ดีอาจจะเป็นซีรีส์ Star Wars ที่ผมดูช่วงแรกๆแล้วรู้สึกว่าไฮป์ที่สุดตามภาษาคนที่โตมากับ Lightsaber นั่นแหละครับอยากให้ตอนต่อไปมาเร็วๆตัวซีรีส์จะอัปเดตเป็นวีคละตอนนะครับในทุกๆวันพุธตอนนี้ก็มี4ตอนแล้วยังตามมาทันนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟน Star Wars เองก็ดูได้แบบย่อยง่ายเลยนะครับผมคิดว่าเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันคือเหตุการณ์ก่อน Star Wars ต่อให้คุณไม่รู้จักใครใน Star Wars เลยก็ดูได้ครับอีกอย่างเรื่องดำเนินไปด้วยธีมการสืบหาความจริงการไขปริศนาแล้วก็การไล่ตามใครจะไม่ชอบกันล่ะเอาเลยครับประมาณนี้แหละเช่นเคยนะครับพูดติดปากเสมอว่าซีรีส์จะสนุกไม่สนุกอย่าเพิ่งตัดสินจนกว่าจะได้ดูด้วยตาของคุณเองเท่านั้นนะครับเพราะสิบปากว่าหรือจะเท่าตาเห็นเรื่องราวระหว่างพลังด้านมืดและด้านสว่างจะเป็นอย่างไรสมดุลจะกลับคืนสู่กาแล็กซีได้หรือไม่ติดตามได้ใน The Acolyte สตรีมได้แล้ววันนี้บน Disney Plus Hotstar ครับ